ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเปิดรายการก่อนนี่มาแล้วมาแล้วล่ะคะสวัสดีครับนี่คือรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะแล้วจ่ายตังค์เขาหรือยังเนี่ยเอามาคล้องเนี่ยแหมทำเนียนเลยนะมีของให้ซื้อเยอะจริงๆท่านผู้ชมฮะนี่ๆเสื้อสวยไหมคะบาติกมาจากสตูลบาติกนะครับนี่ดิฉันก็ไม่น้อยหน้ามีเป็นเดรสด้วยนี่ฮะมาอุดหนุนได้นะครับโซนนี้เป็นโซนสตูลเขามี5จังหวัดภาคใต้ไปจนถึงวันที่23เมษายนนะคะของกินของใช้เสื้อผ้าเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับเฮ้ยคุณรัชนีเดี๋ยวขอเช็คความดันหน่อยได้ไหมอยากเช็คความดันน่ะดันอะไรความดันนี่แหละจะเป็นดันอะไรหรอจะดันทุลังนะว้ายไม่มีโอ้นี่มีบูธของกระทรวงสาธารณสุขมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีผมก็ว่าไทยท่านรัฐมนตรีดูมีราศีผ่องผุดของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไปไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขประธานโทษนะครับจะเล่นมุกไปไหนเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอปิยสกรนะฮะครับผมคุณหมอครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาประชุมครม.ฮะโอ้วันอังคารประชุมครม.แล้วมีเรื่องของกระทรวงบ้างไหมครับโอ้วันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางนะครับเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าโรงพยาบาลกระทรวงนะมีหลายโรงทีเดียวที่ประสบกับสภาวะการโอ้ที่มีข่าวบอกว่าบางโรงพยาบาล 4-5 แห่งขาดสภาพคล่องไม่มีเงินอะไรต่างๆนะใช่เอาแล้ววันนี้ทำยังไงครับท่านรัฐมนตรีท่านนายกก็เห็นถึงปัญหานะครับว่าอันที่จริงแล้วระบบเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับบัตรประกันสุขภาพเนี่ยเป็นระบบที่หลายประเทศเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าเป็นระบบที่เป็นตัวอย่างแต่ความเป็นตัวอย่างเนี่ยเงินที่ลงไปสู่ระบบเนี่ยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินครับประมาณ 70% เพราะนั้นก็แน่นอนนะฮะพอถึงเวลาที่สังคมเราเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยก็มากขึ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็เจริญก็แพงขึ้นแม้ว่าเราจะมีระบบที่ประเมินเทคโนโลยีว่าเหมาะสมที่สุดแล้วไปให้กับประชาชนของเราครับค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเมื่อถึงจุดเนี้ยหลังจากที่เราใช้ระบบหลักประกันสุขภาพมา15ปีเนี่ยครับก็ถึงจุดที่คงต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เองก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยได้ใช้เงินบำรุงไปเยอะนะครับจนทั้งบางโรงก็ขาดสภาพคล่องครับท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีก็เห็นสภาพนี้ก็คือปีนี้ก็ให้งบกลางเรามาช่วยนะครับซึ่งนี่จะทำให้สภาพคล่องดีขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศก็ต้องมีการปฏิรูปนะครับในอนาคตต่อไปแต่ว่าขาดสภาพคล่องเฉพาะหน้าวันนี้ครม.ก็อนุมัติงบกลางเท่าไหร่ฮะท่านรัฐมนตรีครับ5,000ล้าน5,000ล้านจริงๆก็คือ 4,900 ล้านอะไรอย่างเงี้ยกลมๆเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลที่บอกว่าขาดสภาพคล่องแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับประชาชนลงไปทั้งระบบเลยนะทั้งโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องและโรงพยาบาลที่เหลืออยู่คือให้กระจายลงไปในโรงพยาบาลทั้งระบบก็คือประมาณ1,000แห่งครับผมนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยประชาชนทั่วประเทศไม่ต้องวิตกกังวลไปใช้บริการได้เหมือนเดิมว่าระบบบริการไม่กระทบกระเทือนแล้วก็ไม่ได้ยกเลิกสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นยังเหมือนเดิมแต่ว่าอนาคตที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการปฏิรูปนี่ว่ากันในอนาคตใช่ไหมฮะก็เริ่มมีการปรับปรุงแล้วเช่นพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคณะกรรมการดำเนินการที่จะปรับปรุงอยู่ครับระบบนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเองโรงพยาบาลพันกว่าแห่งและโรงพยาบาลสร้างสุขภาพอีกประมาณทั้ง10,000แห่งต้องมีการปฏิรูปเช่นเดียวกันก็คอยติดตามต้องทำงานชับรุกมากก็ติดตามข่าวต่อนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้กำลังใจของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของประเทศซึ่งมี300,000คนเนี่ยได้กำลังใจดีขึ้นครับซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับผมขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่ามติครม.อื่นๆต่อทางด้านโน้นนะฮะครับผมขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับมุมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เรียนไว้นะฮะว่าถ้าใครมาตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะครับหลวงปู่ทวดวันละ500องค์แจกแล้วก็นี่ลิสต์แบนแบบนี้คุณรัชนีเดี๋ยวหลวงปู่ทวดเขาแจกวันถึงวันที่17วันที่18แล้วหมดไปเมื่อวานอ้าวโหยไม่มาช่วงสงกรานต์ล่ะเสียดายและอันนี้ล่ะคะลิสแบนตามบันเกิดนะคะลิสแบนเขาขยายเวลาไม่ใช่เหรออาจารย์หญิงบอกขยายเวลาขยายเหรอโอ้ท่านไม่อัปเดตเลย
ขายังแจกเนี่ยแล้วริสแบนนี่ตามวันเลยนะวันจันทร์สีเหลืองแล้วจะมีวันอื่นๆของคุณวันอะไรพฤหัสบดีพฤหัสบดีเห็นไหมอันนี้ก็แจกเหมือนกันกุฏทวดนะคะนะฮะมาแล้วนี่ของเยอะมากน่าตื่นเต้นมากใครรู้แล้วอ้าวพิเศษยังไงล่ะคะนี่ไม่น่าเชื่อนะ30บาทนะแผงเนี่ยจริงเหรอเออเขามีช่วงเวลานาทีทองโอ้มาสิมีทุกวันประมาณบ่ายสองนะนี่ข้าวมันแกงไก่นะฮะน่าทานมากข้าวมันแกงไก่อันนี้นะฮะแล้วนี่ก็ละแสละแสนะครับละแสว้าวส่วนนี้อันนี้เป็นเต้ากั้วผมรู้หมดเพราะผมเขียนไว้นะฮะแล้วก็กล้วยหินบันนังสตากล้วยหินต้มจากจังหวัดยะลาแล้วนี่โอ้โหน้ำตาลสดจากไหนนะคุณรัชนีจากสะทิงพระจังหวัดสงขลาเนี่ยเห็นแล้วแบบอยากดื่มจังเลยอ่ะโอ้เนี่ยฮะของเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในตลาดจริงๆแล้วนอกจากไข่แพงละ30บาทนะคะยังมีไข่เค็ม5ฟอง20น้ำมันปาล์มราคาแพ็คคู่50บาทนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวแพ็คคู่30บาทนี่น่ามาซื้อมากเลยนะคะเอาละนะฮะเอารีบมาซะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องแรกได้ฟังจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับเป็นประโยชน์มากแต่ว่าก่อนจะเข้าวาระอื่นๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศก่อนการประชุมครม.นะฮะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็นำคณะแสดงหุ่นไทยหุ่นกระบอกหุ่นละครเล็กนะครับหุ่นหนังใหญ่หนังตะลุงหุ่นอาเซียนจากเมียนมาต่างๆเนี่ยนะมาแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์งานนะครับต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะนี่แหละครับเห็นไหมฮะหุ่นต่างๆนะครับเพราะว่าเพื่อมาประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์คือเขาจะมีการจัดงานวัฒนธรรมเนี่ยนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับแล้วก็ลานคนเมืองจัดไปตลอดเดือนเมษายนเลยใครที่อยากจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ก็ตามเรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยไปได้นะครับนี่นะฮะ235ปีแล้วนะกรุงรัตนโกสินทร์นะคุณรัชนียาวนานนะคะนี่ท่านนายกก็ย้ำกับน้องๆนักแสดงนะครับทั้งหลายบอกว่าให้ร่วมกันทำความดีขอให้ประสบความสำเร็จตั้งใจเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆให้เรียนเก่งๆเหมือนนายกเผื่อจะได้เป็นนายกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมพูดเองนะเหมือนนายกนะฮะเอาให้เป็นสักนายกก็ได้แหมนะคะมาติครม.เรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะคงจะจำได้นะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะที่มีการซื้อข้าวไปเก็บไว้ในสต็อกนะคะแล้วก็มีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่30กันยายนปี2559วันนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยขยายเวลาให้ผู้ประกอบการนะคะโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้นี่แหละค่ะขยายออกไปอีกค่ะนะคะหลังจากที่จะสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3นะคะให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเก็บไว้60ถึง180วันนะคะก็จะได้มีสภาพคล่องค่ะครับนอกจากนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับเกษตรกรเหมือนกันนะครับอีกวาระหนึ่งวันนี้ครม.มีมติรับหลักการนะครับขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีนะครับค่ะเพื่อโครงการชดเชยดอกเบี้ย 3% สำหรับการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์หรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับฤดูปี59ถึง60เนี่ยครับคุณรัชนีประมาณ 1,500 ล้านบาทนะก็เป็นโครงการพักชำระหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้นะครับก็รัฐบาลช่วย 1.5% นะคะธกส.ช่วย 1.5% ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มลูกค้าธกส.เนี่ยได้อยู่แล้วเดิมทีเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ขยายมาจนถึงกลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธกส.ก็สามารถที่จะได้รวมเป็นสหกรณ์ใช่ไหมคะรวมเป็นสหกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้รับชดเชยกลุ่มเกษตรกรนะครับอันนี้ก็ผ่านโครงการของกระทรวงเกษตรนะคะเอาอีกมตินึงน่าสนใจมากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะครับนี่นะคืออันนี้ก็เป็นมติที่มีมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2556แล้วค่ะนะครับครม.ก็เห็นความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนว่าเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เห็นความสำคัญว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับวิสาหกิจชุมชนประเภทที่จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนหรือว่าเป็นคณะบุคคลแต่ไม่ใช่บริษัทนิติบุคคลนะก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กๆนะคะรวมตัวกัน7คนในหมู่บ้านแล้วก็ทำสินค้าออกมาขายถ้ารายได้ของท่านไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ถ้าเกินนั้นนะคะก็เข้าสู่ระบบภาษีปกติครับผมก็ขยายเวลาไปถึงนู่นฮะปี2562ค่ะก็ประมาณ3ปีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนนะให้เป็นรากฐานเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นอะไรที่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปถึงประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจรากหญ้าเป็นรายได้เป็นการรวมกลุ่มกันของชุมชนก็ตามชื่อเลยนะวิสาหกิจชุมชนก็คือเป็นวิสาหกิจของชุมชนนั่นเองนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจนะคะสำหรับท่านที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแต่อยากได้ราคาถูกๆหน่อยดอกเบี้ยถูกๆโครงการบ้านประชารัฐนะคะครับอันนี้มีเงื่อนไขเดิมอยู่แล้วแต่วันนี้คณะรัฐมนตรีปรับเงื่อนไขเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะระหว่างหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่อันนี้มี2โครงการนะครับโครงการบ้านประชารัฐแล้วก็โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐจะเห็นนะฮะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้ซื้อกับคนที่จะไปเช่าค่ะเอาอันแรกก่อนบ้านประชารัฐนี่คือประชาชนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆนะคะเดิมทีเนี่ยเงื่อนไขนี่จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนซึ่งหมายความว่าบางคนเอาเคยมีแล้วขายไปแล้วไม่มีที่อยู่แล้วทำไงอ่ะอันนั้นเนี่ยเขาก็ปรับใหม่เอาจะเคยมีในอดีตไม่เป็นไรแต่ขอปัจจุบันเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยก็สามารถเข้าโครงการบ้านประชารัฐได้นะคะซึ่งเขาก็ปรับเงื่อนไขด้วยนะคะว่าการกู้เดิมทีเนี่ยสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินเนี่ยจะต้องรวมกันไม่เกิน1.5 ล้านแต่อันใหม่เนี่ยจะไม่รวมที่ดินละเอาเฉพาะสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน1.5 ล้านแล้วกันจะได้นอกสมัยนี้วัสดุอะไรมันก็แพงเนาะครับค่ะอะไรอีกส่วนบ้านธนารักษ์ประชารัฐนะคะก็เป็นโครงการเช่าระยะสั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยทำงานอยู่เชียงใหม่นู่นเอาจะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพเอาบ้านเชียงใหม่ก็มีแต่เงื่อนไขเดิมเนี่ยบอกว่าจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์มาก่อนเอาแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพอยากซื้อบ้านอีกหลังได้ไหมอ่ะเขาก็เลยปรับให้คณะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะคะนะฮะแล้วก็อะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รายได้ไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้ก็เพื่อที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากจะมีบ้านบ้านคือวิมานของเราไงทุกคนเอาไม่พอเหรอวันนี้ผมตั้งใจร้องมากเลยนะเนี่ยแสบหูมากเอ้าแสบหูอีกเสียงคนที่น่าจบรายการมากเลยครับเอาอีกโครงการหนึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าฟิวเจอเรียมเป็นยังไงอ่ะซึ่งท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกว่าศูนย์ฟิวเจอเรียมเนี่ยนะมันเป็นยิ่งกว่าพิพิธภัณฑ์มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่มีความทันสมัยนะครับมีเรื่องของระบบการจัดการมีจินตนาการมีอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าพอเขาไปเปิด VTR ให้ครม.ได้ชมโอ้โหท่านนายกบอกว่าอยากให้ประชาชนทั่วประเทศชมเหมือนกันได้รู้เหมือนกันฟิวเจอร์เรียมเป็นยังไงอย่าใช้ช้านะครับอะไรนะฟิวเจอร์เรียมฟิวเจอร์เรียมไม่ใช่ฟิวเจอริ่งนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู VTR กันเลยค่ะคุณอยากเห็นอนาคตไหมความคิดมากมายของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตนั้นสุดล้ำเกินจินตนาการแต่เพียงเวลาผ่านไปไม่นานทุกอย่างก็ล้วนเกิดขึ้นจริงเราเชื่อว่าคนไทยไม่ได้แค่อยากเห็นอนาคตแต่พวกเราอยากมีส่วนร่วมสร้างอนาคตด้วยมือของเราเองอนาคตที่เราจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาและคนไทยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอนาคตที่เราจะได้เห็นประเทศไทยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอนาคตที่เราอยากเห็นจะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับงานด้านวิทยาศาสตร์การสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารักและมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นจริงเพื่อจะก้าวไปถึงจุดนั้นการมองหาจุดแข็งของประเทศในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและนำไปสู่การต่อยอด5อุตสาหกรรมเดิมเพิ่มเติม5อุตสาหกรรมใหม่นี่จึงเป็นที่มาของฟิวเจอเรียมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
ที่นี่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้จากการค้นพบผ่านประสบการณ์จริงในการสำรวจโลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ STEM Education เด็กๆจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมองเห็นศักยภาพของวิทยาศาสตร์ในมุมมองใหม่ที่กว้างและนำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เทคโนธานีซึ่งยังมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชั้นนำอีกถึง4แห่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า 700,000 คนทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพื้นที่จอดรถที่รองรับผู้เข้าชมจากทั่วประเทศได้มากกว่า1ล้านคนพื้นที่แห่งนี้พร้อมแล้วสู่การเป็นมิวเซียมมอลล์แห่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายในฟิวเจอริมจะประกอบไปด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่รองรับอนาคตคนไทยและรองรับแผนพัฒนา5บวก5ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมี Job World พื้นที่ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้โลกแห่งการทำงานจริงเพื่อเปิดประตูความฝันและโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ในอนาคตมีกิจกรรมมากถึง27อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อวันและเตรียมการจะเพิ่มไปถึงกว่า100อาชีพที่จะสับเปลี่ยนได้ตลอดในอนาคตพร้อมพื้นที่จัดแสดงโชว์เคสผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์จากทุกองค์กรวิจัยและพัฒนาชั้นนำของประเทศและของโลกทั้งยังมีแผนการร่วมมือกับภาคเอกชนรองรับทั้งการจัดนิทรรศการและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกนี่แหละโลกอนาคตที่พวกเราพร้อมทำให้เกิดขึ้นจริงได้ตั้งแต่วันนี้หรือคุณจะรอไปถึงรถไฟขบวนสุดท้ายมาร่วมเดินทางสู่อนาคตไปด้วยกันกับฟิวเจอริมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตโอ้เอาได้เห็นแน่นอนคุณรัชนีปีไหนศูนย์ฟิวเจอริมเนี่ยนะภายในปี64เดี๋ยวแถวคลองหลวงอ่ะปทุมธานีจะโอ้ต้องรีบมีลูกแล้วน่ะเดี๋ยวพาลูกไปดูหาคนทำลูกก่อนจะทันหรือเปล่าหรอกไม่จะทันแม่ป่ะถามหน้าตัวเองก่อนอร่อยนี่อะไรกล้วยหินกล้วยหินจากยะลาบันดังสตาร์อร่อยมากค่ะมาเที่ยวกันได้จนถึงวันที่23นี้นะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะอร่อยไหมน้ำตาลสดอร่อยใช้ได้นะอร่อยค่ะหมดเวลาแล้วฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับอังคารหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ